และอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนที่สนใจหมากรุกสากลวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูการแข่งขันหมากรุกออนไลน์นะครับรายการ FIDE Online Chess Olympiad 2021นะครับโดยเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทั้งเว็บchess.com หรือว่าใน lichess.org ก็ได้นะครับในตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเว็บ lichess นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ตรงคำเมนู watch นี่นะครับแล้วก็มาที่ broadcast นะครับจากนั้นเราเลื่อนลงมาดูตรงนี้นะครับที่เขียนว่า2021 FIDE OnlineOlympiad Division 3นะครับ Pool A ตอนนี้อยู่ในรอบที่9แล้วนะครับก็คือกำลังจะแข่งในอีก1นาทีข้างหน้านี้นะครับในช่วงเวลาที่ผมบันทึกเทปอยู่นี้นะครับโอเคเราเข้าไปดูกันว่าตอนนี้คือทีมชาติไทยนั้นอยู่ใน Division 3นะครับแล้วก็อยู่ใน Pool A ก็คือต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าในDivision 3นั้นก็จะมี5พูลด้วยกันนะครับมี A B C D E นะครับแล้วก็ทีมชาติไทยนั้นอยู่ในพูล A นะครับแล้วก็ทำการแข่งในระบบ Rapid นะครับ15ทีแล้วก็บวก5วินาทีต่อ1ตาเดินนะครับแล้วก็เขาจะหาทีมที่ดีที่สุดนะครับ3อันดับแรกนะครับที่จะเข้าไปเล่นใน Division 2ซึ่งเพื่อนๆสามารถดูผลการแข่งขันได้ที่ในตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว่า Chess Result นะครับเราลองกดเข้าไปดูกันนะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้าผลการแข่งขันนะครับนี่นะครับชื่อรายการ FIDE Online Olympiad Division 3 Pool A นะครับแล้วก็ทางด้านล่างนี้ก็เป็นผลการแข่งขันตอนนี้มาถึงรอบที่9แล้วนะครับซึ่งทีมชาติไทยนั้นมีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่7นะครับตามที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งการแข่งขันเชสโอลิมเปียดออนไลน์นี่เป็นการแข่งขันทีมผสมนะครับชายหญิงนะครับก็คือชาย3แล้วก็หญิง3แล้วก็คือมี6ท่านนะครับในการแข่งขันแต่ละรอบนะครับเราลองดูในรอบที่9นี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการจับคู่นะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีม IPCA ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทีมน่าจะเป็นทีมพิเศษนะครับที่เขารวมตัวกันนะครับก็จะมาจากหลายชาตินะครับแล้วก็ทีมชาติไทยนั้นที่เห็นรายชื่อก็จะมีคุณธนดลนะครับหรือว่าน้องแบงค์ที่เป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ได้เล่นเป็นหมากดำนะครับตรงนี้แล้วก็อันดับ2ในบอร์ดที่2นะครับจะเป็นทัฟฟานะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีดำในบอร์ดที่3ก็จะเป็นคุณมนันทร นะครับแล้วก็บอร์ดที่4เป็นคุณชนิดานะครับแล้วก็น้องปรินนะครับดาวรุ่งนะครับได้เล่นเป็นหมากดำแล้วก็น้องอรยานะครับเล่นเป็นสีขาวในบอร์ดที่6นะครับซึ่งเดี๋ยวการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับครับผมก็เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดนี่นะครับจะมีเป็นนี่นะครับตรงคำว่าเกมส์นี่นะครับแล้วก็จะมีเขาจะบอกว่ามี180เกมให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการดาวน์โหลดก็สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ Lichess นะครับที่ผมพาเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับเราสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเจ๋งก็จะมีตั้งแต่รอบที่1 2 3ถึงรอบที่9นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเขาแข่งวันละ3รอบด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นเกมแบบ Rapid ก็สามารถแข่งได้มากกว่า1เกมนะครับใน1วันนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเราเข้าไปดูนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเจแล้วนะครับของเราเป็นนี่นะครับเป็นเกมของธนดลนะครับ
็นหมากดำนะครับโดยที่รับฝ่ายขาวเดินพอน D4 แล้วก็น้องแบงค์นะครับเดิน D5 เขาเดินรูปนี่นะครับ London System นะครับเจ๋งธนาโดนรับด้วยใน F6 แล้วก็นี่ครับ E3 4-5 นะครับเป็นรูปหลักนะครับแล้วก็ C3 เดินมารับการเดิน C5 นะครับแล้วก็จากนั้นน้องแบงค์เดินไนท์ C6 สายขาวเดินรูปไนท์ D2 นะครับก็เป็นรูปที่นิยมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับบิชอป F5 นะครับก็เป็นการพัฒนาตัวนะครับแล้วก็สายขาวเดินไนท์ G มาที่ F3 นะครับก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มไปเมื่อไม่กี่นาทีนี่เองนะครับผมยังมีเวลาอยู่ตอนนี้14นาทีนะครับสำหรับเวลาของน้องแบงค์เดินควีนมาที่ B6 นะครับโจมตีพอนที่ B2 ซึ่งเป็นรูปที่นิยมนะครับแล้วก็นี่นะครับเดินค่อนข้างจะเร็วทีเดียวฝ่ายขาวเดินควีน B3 มารับแล้วก็น้องแบงค์นะครับเดิน C4 ไล่ควีนนะครับฝ่ายขาวมี2ทางเลือกคือกินหรือว่าถอยนะครับซึ่งตอนนี้เขาจะเป็นต้องกินนะครับเพราะว่าบริเวณ C2 นั้นมีบิชอปป้องกันอยู่นะครับทำให้ฝ่ายขาวต้องกินแล้วก็จากนั้นเขาเดิน A3 เพื่อกันไอเดีย B4 แต่ว่าฝ่ายดำสามารถเดินได้นะครับโดยการเดิน B5 แล้วก็สามารถเดิน B4 ได้เพราะว่าลูกที่ A1 นั้นยังโดนลูกที่ A8 พินอยู่นะครับจัดว่าจ้าฝ่ายขาวจึงเดินลูกมาที่ C1 นะครับเป็นการแก้ไขไอเดียของฝ่ายดำนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับการแข่งขันเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆถนัดในการดูเว็บ chess.com นะครับก็สามารถดูได้ที่นี่นะครับผมพามาที่ chess.com ด้วยมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกตรงเมนู ที่เขียนว่า today นะครับแล้วก็มาที่อีเวนต์นะครับของเราจะอยู่อันแรกเลยนะครับที่เขียนว่าฟรีเดย์ออนไลน์ดิวิชั่น3 Pool A นี่นะครับเรากดเข้าไปดูกันนะครับโอเคส่วนสำหรับถ้าใครดูในมือถือนะครับก็จะมีเมนูที่เขียนว่าอีเวนต์นะครับก็สามารถกดเข้าไปเลือกดูได้เช่นกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับเมื่อสักครู่นี่นะครับเราลองมาดูของ chess.com กันนะครับทางด้านขวามือนี่จะเป็นเหมือนเป็นไลฟ์สดของ chess.com นะครับปกติเขาจะมีผู้บรรยายอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับรายการนี้ซึ่งตอนนี้เขาน่าจะเป็นช่วงเบรกนะครับผมขอปิดหน้านี้ไปนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละบอร์ดนั้นมีใครเล่นอยู่บ้างนะครับนี่นะครับเป็นชื่อของผู้เล่นทางด้านขวามือนะครับนี่นะครับเราย้อนดูนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ฝ่ายขาวเดินซีลูกมาที่ C1 นะครับแล้วก็น้องแบงค์นะครับเดินไหนมาไล่กินบิชอปตัวแรงของฝ่ายขาวนะครับก็เป็นไอเดียที่ผมชอบเช่นกันนะครับคือกินพยายามกินบิชอปดาร์คสแควร์ของสีขาวนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับฝ่ายขาวไม่สนใจนะครับเดินบิชอปกินมาแล้วก็ฝ่ายขาวกินกลับด้วยพอนะครับทีนี้ไอเดียของฝ่ายขาวก็อาจจะเล่นในการพยายามยึดบริเวณ e5 ไว้นะครับตอนนี้ก็มีการเดินแล้วนะครับหลังจากกินไนท์ปุ๊บธนาโดนเดิน f6 นะครับนี่นะครับเพื่อกันไนท์มาเยือนที่ e5 e5 ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเดิน e5 ในอนาคตก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ฝ่ายขาวคาสเซิลนะครับแล้วก็ตอนนี้ธนาโดนยังไม่ได้เดินนะครับแล้วก็ต้องรอสักครู่นึงนะครับโอเคก็เพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับทั้งผลการแข่งขันที่ผมเข้าลิงก์ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ผลการแข่งขันไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูแล้วก็ดาวน์โหลดเกมมาศึกษากันได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะ